ชมคอนเซปต์ iPhone 14 Pro สี Antarctic Blueคอนเซปต์ iPhone SE รุ่นปี2023มาพร้อมจอเจาะรูแคปซูลยาชมคอนเซปต์ MacBook Pro ดีไซน์ใหม่หน้าจอเจาะรูรูปแคปซูลยา Apple ปล่อย Mac OS Monterey 12.2 Beta 2ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าชมคอนเซปต์ iPhone 14 Pro สี Antarctic Blue มาพร้อมหน้าจอเจาะรูรูปแคปซูลยา At Apple Underscore Lab ได้ทำการเรนเดอร์คอนเซปต์ iPhone 14 Pro สีน้ำเงินเข้ม Antarctic Blueโดยใช้ข้อมูลจากข่าวลือก่อนหน้านี้มาเรนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หน้าจอแบบใหม่เจาะรูบนหน้าจอรูปทรงแคปซูลยาพร้อมกับดีไซน์กล้องหลังและตัวเครื่องใกล้เคียงเดิมซึ่งมีการสลับตำแหน่งไลดาร์สแกนเนอร์และไฟแฟลช LCD สลับกันนอกจากนี้ยังมีการปรับดีไซน์ของไลดาร์สแกนเนอร์อีกด้วย iPhone 14ในรุ่นใหม่ปีนี้มีข่าวลือว่ายังคงมาใน4โมเดลแต่จะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปโดยจะมีเพียงแค่2ขนาดหน้าจอเท่านั้นโดยจะมีขนาด 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้วมีการปรับลายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น iPhone 14 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วซึ่งรุ่น Pro จะมีกล้องหลังความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลและมีข่าวลือว่าจะไม่ได้ใช้รอยบากแล้วแต่จะเป็นการเจาะรูรูปทรงแคปซูลยาเพื่อฝังกล้องหน้าแทนคอนเซปต์ iPhone SE รุ่นปี2023มาพร้อมจอเจาะรูแคปซูลยามาเพิ่มเติมกับคอนเซปต์ของ iPhone ทางเลือกอย่าง iPhone SE ซึ่งจากข่าวลือในปี2022นี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์มากนักโดยยังคงใช้ดีไซน์ของ iPhone 8และมีการอัปเกรดชิปภายในพร้อมกับการรองรับการเชื่อมต่อ 5G ส่วนในปี2023จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและอาจรวมถึงดีไซน์ด้วยซึ่งทาง @apple_lab และ @applelay257 นั้นช่วยกันเรนเดอร์ iPhone SE รุ่นปี2023ออกมาโดยใช้ข้อมูลจากข่าวลือที่มีอยู่และมีการนำดีไซน์หน้าจอเจาะรูรูปทรงแคปซูลยาเข้ามาใช้งานด้วยพร้อมกับตัดปุ่ม Touch ID ออกเปลี่ยนมาใช้งาน Face ID แทนส่วนกล้องหลังยังคงใช้กล้องเดียวแบบเดิมชมคอนเซปต์ MacBook Pro ดีไซน์ใหม่หน้าจอเจาะรูรูปแคปซูลยาถือว่าตามกระแสของ iPhone 14 Pro ที่มีข่าวลือการใช้ดีไซน์หน้าจอแบบใหม่เป็นการเจาะรูบนหน้าจอในรูปทรงแคปซูลยาแทนรอยบักแบบเดิมเพื่อฝังกล้องหน้าและอาจจะมี Face ID ร่วมอยู่ด้วยล่าสุด @alibello_design ก็ได้ทำการสร้างคอนเซ็ปต์ MacBook Pro ที่มีการใช้ดีไซน์หน้าจอเจาะรูรูปทรงแคปซูลยาแบบเดียวกันกับข่าวลือของ iPhone 14 Pro และยังมีขอบหน้าจอสุดบางถ้าทำออกมาจริงก็น่าจะสวยงามไม่น้อยเลย Apple ปล่อย Mac OS Monterey 12.2 Beta 2สำหรับนักพัฒนาให้ทดสอบแล้วหลังจากที่ปล่อย Mac OS 12.2 Beta แรกออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้ทาง Apple ก็ปล่อย Beta 2ให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้งานทั่วไปได้ทดสอบแล้วโดยในเวอร์ชันนี้จะมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Music แบบ Native ที่ทำงานได้เร็วขึ้นและปรับการแสดงผล Safari ให้รองรับโปรโมชั่นใน Mac Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้ว Mac OS 12.2 Beta 2มีเลข Build Number 21D5039D นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Apple Developer ได้โดยตรงที่มาใน Tufi Mac ครบรอบ17ปีการเปิดตัว iPod Shuffle ที่งาน MacWorld Expo ชมคลิปการเปิดตัวได้ที่นี่iPod Shuffle เปิดตัวครั้งแรกในวันที่11มกราคม2005ที่งาน MacWorld Expo เมืองซานฟรานซิสโกโดยสตีฟจ็อบส์ที่เป็น CEO ของ Apple ในขณะนั้นสำหรับ iPod Shuffle เป็นเครื่องเล่นเพลง MP3 แบบพกพาที่มาในรูปแบบใหม่ไม่มีหน้าจอให้เห็นมีเพียงแค่ปุ่มควบคุมเพลงเท่านั้นและการเล่นเพลงจะเป็นการเล่นแบบสุ่มเล่นซ้ำและเล่นตามลำดับเพลงได้ในปี2004ทาง Apple ได้เปิดตัว iPod Mini ไปโดยชูจุดเด่นตัวเครื่องขนาดเล็กมาพร้อมความจุ 4GB และจุเพลงได้มากถึง 1,000 เพลงแต่ในปี2005ทาง Apple ก็ได้ทำให้ iPod Shuffle มีขนาดที่เล็กลงอีกด้วยการตัดหน้าจอออกไปจนมีลักษณะเหมือนแท่งสติ๊กเท่านั้นเพื่อให้มีราคาที่ถูกลงผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง iPod ได้มากขึ้น
iPod Shuffle นั้นสามารถใช้งานกับ iTunes ด้วยฟีเจอร์ Auto Fill ในการเลือกเพลงแบบอัตโนมัติมีตัวเลือก2รุ่นได้แก่รุ่นความจุ512 MB จุเพลงได้120เพลงราคา99ดอลลาร์สหรัฐและ1 GB จุเพลงได้240เพลงราคา149ดอลลาร์สหรัฐที่มา Basic Apple GuideApple จะเปิดตัว iPad ที่ใช้หน้าจอ OLED จาก Samsung ในปี 2024จากรายงานของ The Elec ได้อ้างอิงว่า Apple อาจจะเปิดตัว iPad ที่มาพร้อมกับหน้าจอ OLED จาก Samsung ในปี 2024ที่ตอนนี้กำลังพัฒนาแผงหน้าจอ OLED สำหรับ iPad อยู่โดยที่ Apple ต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก The Elec ได้รายงานเพิ่มเติมว่า Apple และ Samsung กำลังร่วมมือกันสร้างหน้าจอ OLEDขนาด 10.86 นิ้วในปี2021ที่ผ่านมาแต่ได้หยุดลงในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนื่องจาก Apple ต้องการหน้าจอที่มาพร้อมกับโครงสร้าง2ชั้นแต่โปรเจกต์นี้มีต้นทุนที่แพงไปซึ่ง Samsung ไม่สามารถทำให้ได้ในราคาที่ต้องการในการร่วมงานครั้งนี้ Apple ต้องการออเดอร์จำนวนมากและทำให้ Samsung นั้นสามารถสรุปค่าใช้จ่ายในช่วงไตรมาสที่2ได้รวมถึงการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในไตรมาสที่3และจะได้อุปกรณ์ดังกล่าวในปี2023เพื่อเริ่มผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad ในปี2024ขณะนี้ Samsung ยังกำลังพัฒนาหน้าจอ Gen 8.5 IT OLED เพื่อนำเสนอให้กับทาง Apple ในราคาที่ Apple อยากได้แต่ก็ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ในการผลิตหน้าจอนี้ด้วยเช่นกันซึ่งปัจจุบันหน้าจอ Gen 5.5 และ Gen 6นั้นยังมีต้นทุนที่สูงอยู่และในการผลิตหน้าจอ Gen 8.5 IT OLED นี้ทาง Samsung จะร่วมกับ Unwrack จากประเทศญี่ปุ่นช่วยกันพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตโดยคาดว่าจะเริ่มในเดือนมกราคมนี้การเปิดตัว iPad ที่มาพร้อมหน้าจอ OLED ในปี2024นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า Apple นั้นจะสั่งซื้อหน้าจอจาก Samsung มากเพียงพอต่อความคุ้มทุนในการผลิตหรือไม่แต่ Apple ก็อาจจะหันไปหาซัพพลายเออร์เจ้าอื่นในการผลิตก็เป็นได้ซึ่งก่อนหน้านี้ Apple ก็มีข่าวว่ากำลังร่วมงานกับ BOEในการผลิตหน้าจอ OLED ขนาดใหญ่สำหรับ Mac และ iPad เช่นกันโดย BOE ได้ทำการปรับปรุงโรงงานผลิตใหม่เพื่อผลิตหน้าจอ OLED ขนาด15นิ้วปัจจุบัน Apple ได้ใช้หน้าจอ OLED ใน iPhone Apple Watch แต่ Mac และ iPad ยังคงใช้หน้าจอ LCD และ Mini LED อยู่ที่มา Mac Rumor 5เทคนิคในการใช้ iPad อย่างทรงประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จหลายคนเริ่มต้นปีด้วยการจัดบ้านหรือจัดโต๊ะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้การทำงานราบรื่นและเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นในฐานะที่ iPad เป็นอุปกรณ์คู่ใจในการทำงานของใครหลายคนคงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถจัดการข้อมูลต่างๆบน iPad ให้เป็นระเบียบและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นรวมถึงใช้งาน iPad อย่างเต็มประสิทธิภาพวันนี้เรามี5เทคนิคที่ทำได้ง่ายๆมาฝาก 1. จัดระเบียบและปรับแต่ง iPad ด้วยวิดเจ็ตและคลังแอปทุกคนสามารถออกแบบหน้าโฮมจัดวางแอปได้อย่างเป็นอิสระทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลได้มากขึ้นจากการเหลือบมองเพียงครั้งเดียวการจัดแต่งหน้าโฮมหมวดหมู่ที่เราใช้งานจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาและเรียกใช้งานแอปได้สะดวกขึ้นมากรวมไปถึงวิดเจ็ตที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานสนใจเรื่องใดก็สามารถขยายไอคอนให้ใหญ่และโชว์ข้อมูลมากขึ้นได้โดยเฉพาะใครที่เป็นสายเทรดเราสามารถปรับวิดเจ็ตให้แสดงผลเป็นกราฟิกขึ้นมาที่หน้าโฮมได้เลยสะดวกรวดเร็วในการเช็คข้อมูลมากกว่าเดิม2. คำสั่งลัดประหยัดเวลาหลายคนคงรู้จักแต่ยังไม่เคยใช้งานแอปช็อตคัทหรือคำสั่งลัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้คุณทำสิ่งต่างๆให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมคุณสามารถสั่งชุดคำสั่งได้อย่างอิสระหลายพันคำสั่งเมื่อตั้งค่าชุดคำสั่งเสร็จแล้วก็สามารถเรียกใช้งานโดยเพียงแค่แต่ครั้งเดียวหรือใช้คำสั่งเสียงผ่านSiriเรียกได้ว่าเป็นคู่หูที่ฉลาดและทรงพลังสุดๆตัวอย่างเซตคำสั่งบนแอปช็อตคัทเปิดปิดเพลย์ลิสต์ส่วนตัวของคุณเปิดปิดไฟหรือแม้แต่ผ้าม่านบ้านของคุณสร้างลิงก์สั้นหรือ QR code ไลน์หรือโทรหาคนได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่แอปหรือสามารถดูไอเดียเพิ่มเติมได้ที่ Gallery บนแอปช็อตคัท 3. จดจ่ออย่างที่ตั้งใจหมดโฟกัสคือขั้นกว่าของการตั้งค่าโหมด Do Not Disturbหรือห้ามรบกวนเพราะการจัดการที่ชัดฉลาดของโหมดโฟกัสจะช่วยควบคุมการจัดลำดับความสำคัญได้ดียิ่งขึ้นโดยเป็นวิธีใหม่ที่ช่วยลดการรบกวนโดยการกล่องการแจ้งเตือนตามสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการโฟกัสในขณะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีทำให้คุณหาจุดสมดุลและจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเลือกโหมดเวลาทำงานคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะที่มาจากเพื่อนร่วมงานและแอปสำหรับทำงานเท่านั้น
หรือเมื่อใช้โหมดเวลาส่วนบุคคลก็สามารถเลือกเปิดรับการแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลได้ทำให้สามารถใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและปรับแต่งได้ตามความต้องการ 4. การค้นหาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพบน Safari บนแอป Safari จะมีแท็บส่วนตัวหรือ Private ที่ช่วยให้คุณท่องเว็บได้อย่างสะดวกกว่าเดิมโดยจะไม่มีการบันทึกและแชร์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆของคุณไม่จดจำหน้าที่คุณเยี่ยมชมประวัติการค้นหาของคุณหรือข้อมูลการพดอัตโนมัติของคุณรวมไปถึงคุณสมบัติใหม่อย่างกลุ่มแท็บหรือแท็บกรุ๊ปที่ให้คุณสร้างแท็บจากด้านข้างที่ออกแบบใหม่ลักแท็บเข้าออกและสลับไปมาระหว่างกลุ่มแท็บได้อย่างง่ายดายและกลุ่มแท็บอย่างซิงค์ตรงกันระหว่างอุปกรณ์ด้วยคุณจึงสามารถเปิดแท็บที่ต้องการได้จากทุกที่ต่อไปนี้คุณก็สามารถแยกแท็บเรื่องงานช้อปปิ้งตลอดจนแผนเที่ยวของคุณได้อย่างง่ายดาย 5. เตรียมพร้อมไว้ก่อนกับการตั้งค่าทรัพย์มรดกทางดิจิทัลหรือ Legacy Contact Digital Legacy Program ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลเป็น Legacy Contact ได้สูงสุด5คนดังนั้นคุณจึงสามารถส่งต่อข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บไว้ในไอคลาวด์ได้เมื่อคุณเสียชีวิตหมายความว่าความทรงจำอันล้ำค่าอาทิรูปภาพเอกสารและจะสามารถส่งต่อให้คนที่คุณรักและไว้ใจได้อย่างง่ายดายโดยคุณสามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูลได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยนี่เป็นพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่คุณสามารถเตรียมพร้อมไว้ได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ